สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitty New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหมอถามบ้างแล้วผมก็จะถามรายละเอียดอีกนิดนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เอามาใช้ประกอบการสันนิษฐานหรือวินิจฉัยแล้วก็สุดท้ายจะปิดท้ายด้วยในที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เรารักษามา10ปีที่บอกไม่หายเลยเนี่ยมันไม่หายเลยเลยไหมครับหรือว่ามันมีช่วงหายสนิทแล้วกลับมาเป็นใหม่คนไข้ก็ถอยไปเริ่มคิดจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตลอด10ปีนะหมอจริงๆมันก็หายไป3ปีแล้วนะแล้วมันกลับมาเป็นใหม่หมอโอเคเราก็รู้ละสรุปไม่ใช่เป็น10ปีเป็นหายๆเห็นไหมประวัติไม่เหมือนกันเลยนะยอมรับว่าเป็นมานาน10ปีแต่ไอ้คำว่านาน10ปีเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างต่อเนื่องเป็นหายๆตอนนี้ผมก็แปลว่ามันมีช่วงหายช่วงหายนี้คือดีเลยไหมครับดีเลยหมอไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเวลาเป็นเนี่ยเป็นช่วงไหนก็จะเริ่มแล้วอ๋อเป็นช่วงที่หนูรู้สึกว่ามันดีหนูก็จะหยุดยาหยุดไปได้ 3-4 เดือนก็กลับมาเป็นใหม่เราก็เริ่มรู้แล้วยาตัวไหนครับกลุ่มไหนกลุ่มภูมิแพ้หรือกลุ่มกดไหลย้อนเท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มภูมิแพ้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าจริงๆที่เราสันนิษฐานก็น่าจะมาถูกแล้วนะแล้วคนไข้หยุดยากลับมาเป็นใหม่สุดท้ายก็ต้องกลับไปกินยาแล้วก็บอกกลับมาค่อยๆดีขึ้นก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมถึงต้องหยุดยาครับก็เบื่อแล้วหมอกินมาตั้ง10ปีแล้วไปที่ไหนหมอทุกท่านก็บอกต้องใช้ยาเป็นประจำยาเรื้อรังนะครับหยุดยาไม่ได้เลยหมออืมก็เข้าใจนะผมก็ถามเขาต่อว่าแล้วสรุปคุณเข้าใจว่าคุณเป็นอะไรก็บอกก็น่าจะเป็นภูมิแพ้แหละหมออ๋อโอเคแล้วแพ้อะไรเนี่ยก็ตรวจหมดแล้วนะหมอซึ่งอย่างที่ผมบอกนะบ้านเมืองเรานะฮะผู้ใหญ่ร้อยละ90เลยฮะก็หนีไม่พ้นอะไรฮะเกสรดอกไม้ไรฝุ่นนะฮะฝุ่นsorry the grass pollen เกสรดอกไม้ไรฝุ่นพวกดอกหญ้าอย่างเงี้ยครับฝุ่นบ้านนะครับหรือแมงสาบอย่างเงี้ยมันก็หนีประมาณนี้แหละครับก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้โอเคแล้วมีอะไรครับปัจจัยภายนอกที่เราแพ้มีอะไรไหมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะหมอโอเคก็